สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา6โมงถึง1ทุ่มครึ่งวันนี้อยู่กับแพรและอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียรบางบอนค่ะรายการของเรานะคะก็จะมาแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะช่วยคุณผู้ชมเนี่ยแก้ไขปัญหาในชีวิตที่เกิดขึ้นนะคะมีอะไรสามารถปรึกษาอาจารย์ได้ตลอดเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะเดี๋ยวแพรขอแจ้งช่องทางคุณผู้ชมกันก่อนนะคะพูดคุยสายสดค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494ส่วน SMS นะคะคุณผู้ชมสามารถส่งเข้ามาได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยนะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606เอาละค่ะสำหรับวันนี้ครับเรามาต่อกันที่ตอนสุดท้ายแล้วนะคะราศีอีก2ราศีพิจิกกับธนูนะคะหลายคนถ้าเพิ่งเปิดมาเจอนะคะต้องอธิบายก่อนว่าอาจารย์วิเชียรได้นำเรื่องราวของวิถีชีวิตของชาวราศีหรือลัคนาราศีต่างๆนะคะเริ่มต้นตั้งแต่มังกรจนถึงธนูได้นำมาบอกเล่าว่าแต่ละราศีเนี่ยลักษณะเป็นอย่างไรช่วงชีวิตเป็นยังไงแต่ละช่วงค่ะก็เราดำเนินมาจนถึงตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นตอนสุดท้ายตอนสุดท้ายนะคะก็คือลัคนาหรือราศีพิจิกกับธนูถ้าหากว่าใครไม่ทราบลัคนาราศีก็สามารถส่ง SMS เข้ามาถามทางรายการก็ได้เดี๋ยวอาจารย์วิเชียรก็จะตรวจสอบวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็จะเช็คให้นะคะผ่านทาง SMS ก็ได้นะคะเอาละค่ะชาวราศีพิจิกและราศีธนูพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยค่ะสำหรับผู้ที่เกิดนะครับที่ไม่ทราบลัคนาก็เอาว่าวันเกิดสำหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมหรือมีลัคนาอยู่ที่ราศีพิจิกชาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นคนที่ชอบปกปิดตัวเองทำตัวลึกลับไม่ชอบสร้างจุดเด่นให้คนเห็นแต่ก็เป็นคนที่มีความกล้าหาญพร้อมที่จะแสดงออกในเรื่องที่ถูกต้องเป็นคนที่ไม่ชอบเรื่องไม่จริงชอบทำให้ตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นคนที่ชอบค้นคว้าหาความจริงและมักจะมีจุดยืนที่มั่นคงของตัวเองบางทีก็มองเหมือนคนสุดโต่งนะไม่วางใจคนง่ายๆเวลาโกรธก็โกรธนานนะแต่ก็มีความอดทนแล้วก็มีความพยายามที่จะทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองสูงค่ะนะนี่เป็นบุคคลตรงนี้ชีวิตของคนราศีพิจิกในเรื่องครอบครัวนั้นเป็นคนรักครอบครัวห่วงใยครอบครัวรวมไปถึงมีความเผื่อแผ่ไปถึงเครือญาตินะครับแล้วก็ในด้านความรักก็รักใครก็รักจริงนะชอบใครก็ชอบจริงๆค่ะแต่ก็ไม่ใช่เป็นคนที่ชอบคนได้ง่ายๆเพราะเป็นคนที่ค่อนข้างปกปิดซ่อนเร้นตัวเองนะแต่ก็เป็นคนช่างเลือกช่างเฟ้นและมักศึกษาอีกฝ่ายจนมั่นใจจึงลงเอยด้วยนะเพราะฉะนั้นคนประเภทราศีพิจิกจะเป็นคนเข้มแข็งเมื่อผิดหวังก็ยอมรับความผิดหวังไม่ฟูมฝ่ายยอมรับได้ไม่ฟูมฝ่ายแล้วไม่ตีโพยตีพายนะเมื่อดีก็ตัดสินใจว่าดีไม่ดีก็คือไม่ดีนะครับในเรื่องการงานแล้วเนี่ยคนราศีนี้เป็นคนที่ชอบทำงานหนักมีความรับผิดชอบสูงเป็นคนที่มีความอดทนและอดกลั้นกับเรื่องต่างๆได้ดีนะครับคนราศีนี้มีจุดเด่นที่ความสามารถที่เกี่ยวกับการใช้ฝีมืองานที่ใช้ทักษะทางมือและการแสดงออกด้วยตัวใช่ครับคือใช้ฝีมือด้วยมือการแสดงทางกายนะเป็นคนที่มีลักษณะเด่นนี่จึงเหมาะกับอาชีพทางด้านการแสดงนะครับอาชีพทางการแพทย์พวกโดยทางด้านสัญญาแพทย์นะครับพวกเชฟปรุงอาหารงานประดิษฐ์ประดอยแล้วก็งานทางวิศวกรรมนะครับรวมทั้งงานที่เกี่ยวกับการแสดงและนักกีฬาค่ะนะคือทักษะที่ใช้ฝีมือทั้งสิ้นกับการใช้ร่างกายวิถีชีวิตของคนราศีนี้เริ่มตั้งแต่แรกเกิดถึง10ขวบนั้นจะต้องระวังเรื่องสุขภาพป่วยบ่อยตอนเด็กจะเลี้ยงยากสักนิดนึงนะครับตั้งแต่11ถึง20นะครับเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตครอบครัวมั่นคงนะครับแล้วก็มีแต่เรื่องสนุกสนานแล้วก็มักจะเป็นคนที่ชอบออกสังคมนะครับระหว่างอายุ21ถึง30เป็นช่วงเวลาที่เหน็ดเหนื่อยวุ่นทั้งเรื่องความรักวุ่นทั้งเรื่องงานและเดินทางบ่อยแล้วก็มักเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตมีความโดดเด่นในสังคมและเพื่อนฝูงนะครับอายุตั้งแต่31ถึง40นั้นเป็นช่วงเวลาที่ทำงานหนักมีความวิตกกังวลมีความรับผิดชอบสูงและมักจะต้องทำงานหนักเพื่อสร้างฐานะรวมทั้งเริ่มมีการกระทบกระทั่งกับครอบครัวเพราะเนื่องจากการไม่มีเวลาและความเครียดนะครับเนี่ยต้องระวังช่วงนี้อายุระหว่าง41ถึง50เป็นช่วงเวลาที่เริ่มเป็นตัวตัวเองถึงแม้ว่าจะทุ่มเทงานหนักแต่ก็จะเริ่มปล่อยวางและใช้ชีวิตเป็นส่วนตัวมากขึ้นมุ่งเฉพาะงานที่ตัวเองชอบและมั่นคงต่อสิ่งที่ตัวเองจะทำนะครับแต่ว่าในช่วงชีวิตช่วงหลัง40ต้องระวังเรื่องการเจ็บป่วยมีโอกาสผ่าตัดได้ครั้งหนึ่งนะครับ
ระหว่างอายุ51ถึง60เป็นช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวความสำเร็จค่ะแล้วเป็นช่วงเวลาที่มีดีที่สุดในชีวิตทั้งฐานะชื่อเสียงและการงานที่ปรากฏต่อสังคมนะครับหลังจากอายุ61ถึง70นั้นชีวิตจะเริ่มปล่อยวางนะครับแล้วก็เริ่มมาดูแลเรื่องสุขภาพมากขึ้นคนราศีนี้บั้นปลายมักมีปัญหาเรื่องระบบประสาทพวกมือเท้าชาอ่อนแรงหรือไม่ก็เป็นโรคกระดูกเสื่อมง่ายนะครับก็ต้องระวังเรื่องนี้ระวังโรคประจำตัวที่มักจะเกิดขึ้นได้แก่ระบบขับถ่ายนะครับโรคที่เกี่ยวระบบสืบพันธุ์ไมเกรนความดันสูงอายุที่ต้องระวังคือตั้งแต่1ขวบ7 8 32 34 35แล้วก็ช่วงที่ต้องระวังผ่าตัดคือ43 44แล้วหลังจากนั้นก็เป็น61 62และ63ครับโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเหมือนจะไม่ใช่มันเป็นช่วงๆช่วงๆไม่เท่าๆกันนะฮะแต่ว่าช่วงเวลาที่ไม่ดีคือเป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยและมีอุปสรรคในวงรอบชีวิตของเราเนี่ยจะเจอประมาณ10ถึง12ครั้งโอ้ก็คือที่อาจารย์บอกช่วงอายุนั้นไปก็คือต้องระวังเป็นพิเศษใช่ครับเป็นช่วงที่มีอุปสรรคทุกเรื่องนะฮะส่วนใหญ่เพราะเราไม่สามารถแยกเป็นหลายเรื่องได้ก็บอกกว้างๆไว้ครับทีนี้คนราศีนี้เหมาะที่จะปลูกที่อยู่อาศัยในบริเวณกว้างมีระยะห่างจากบ้านข้างเคียงคือหมายว่ารั้วควรจะอยู่ห่างมีระยะรั้วกับบ้านห่างจากบ้านข้างเคียงค่ะนะแล้วมักจะปลูกไม้ยืนต้นบริเวณบ้านควรจะมีบ่อน้ำหรือมีบ่อเลี้ยงปลาสวยงามนะหรือมีไม้น้ำประดับสวยงามตามบริเวณบ้านการจัดบ้านต้องมองบ้านให้ดูสงบเงียบขรึมเด่นเรียบง่ายและบ้านควรมีมุมสงบเป็นเรื่องส่วนตัวด้วยเพราะเป็นคนชอบคิดอะไรด้วยตัวคนเดียวเงียบๆครับเอาละทีนี้ราศีสุดท้ายของชาวราศีพิจิกต่อไปสุดท้ายแล้วครับก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมหรือมีลัคนาอยู่ราศีธนูคนราศีนี้เป็นคนที่มีเต็มไปด้วยความศรัทธานะครับและมีความเชื่อมั่นในด้านศาสนาประเพณีชอบศึกษาหาความรู้ชอบหาประสบการณ์นะครับและเป็นคนที่มองการไกลมองโลกในแง่ดีนะแต่ก็มีข้อเสียที่ชอบโต้แย้งเพราะความรู้ของตัวเองนะครับชอบใช้ความรู้ตัวเองโต้แย้งผู้อื่นและมีนิสัยชอบพูดเกินจริงนะครับคือความรู้มากเกินไปก็เลยแสดงออกมากมีนิสัยแย่อยู่เรื่องนึงก็คือมักผัดวันประกันพรุ่งและใจร้อนนะครับชาวราศีนี้ชีวิตครอบครัวค่อนข้างราบรื่นนะเพราะเป็นคนชอบครอบครัวมักจะราบรื่นแต่มีข้อเสียที่ชอบพูดขัดคอชอบโต้แย้งทำให้คนในครอบครัวมักหงุดหงิดรำคาญ นะครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องรุนแรงนะครับแต่คนราศีนี้รักครอบครัวนะแล้วค่อนข้างจะปรับตัวเข้ากับคนในครอบครัวได้ดีถึงแม้ว่าจะเป็นคนช่องขัดคอก็ตามนะครับนะคนราศีนี้มักเป็นคนที่ชอบกระตุ้นให้คนมีความกระตือรือร้นนะนะแต่ว่าบั้นปลายมักใช้ชีวิตสันโดษนะครับแล้วก็ขาดการตั้งสรรที่ดีค่ะนะครับการงานคนราศีนี้เหมาะงานวิชาการครูอาจารย์งานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการทูตนะครับการค้าระหว่างประเทศและการค้าในถิ่นฐานไกลและก็เหมาะกับการเปิดร้านหนังสือขายสังฆพันธ์ค่ะงานรวมทั้งร้านขายเสื้อผ้าแล้วก็ร้านที่เป็นวัตถุดิบทางอาหารขายวัตถุดิบทางอาหารนะครับไม่ทำอาหารชีวิตของคนราศีนี้ตั้งแต่แรกเกิดถึง10ขวบเป็นช่วงชีวิตที่ราบรื่นแต่ก็มักมีการโยกย้ายครอบครัวอยู่เป็นประจำของบิดามารดานะครับแล้วก็20ถึง20เป็นช่วงเวลาที่เริ่มแสดงออกด้านความสามารถทางด้านวิชาการเป็นคนเรียนหนังสือได้เก่งและมักจะได้ทุนได้ง่ายในช่วงนี้ตั้งแต่อายุ21ถึง30ช่วงนี้จะเริ่มมีโอกาสมีความสำเร็จทั้งการงานและความรักนะครับแล้วก็31ถึง40เป็นช่วงชีวิตที่มักพลิกผันจะประสบความสูญเสียอย่างรุนแรงแล้วก็มีทั้งปัญหาเรื่องความรักและมีการย้ายไปตั้งโลกรากใหม่ในถิ่นฐานใหม่นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้แย่ที่สุดของคนในราศีธนูนะครับก็คือ31ถึง40หลังจากอายุ41ถึง50แล้วชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยขึ้นมีการเดินทางอยู่เสมอแต่เป็นเรื่องงานนะครับแล้วก็คนราศีนี้มีโอกาสไปตั้งหลักแหล่งในถิ่นฐานไกลเช่นไปอยู่ในเมืองนอกหรือไปอยู่ต่างแดนต่างประเทศนะครับนะชีวิตช่วง41ถึง50เป็นการตั้งรกรากใหม่จึงมีโอกาสล้มเหลวได้เหมือนกันนะครับตั้งแต่อายุ51ถึง60นั้นชีวิตเริ่มสงบแล้วก็เริ่มมีความสำเร็จในระดับพอประมาณแต่นะครับชาวราศีนี้จะเริ่มหันไปสู่ทางธรรมและเริ่มใส่ใจกับครอบครัวมากขึ้นเริ่มดูแลลูกหลานและคนใกล้ตัวนะครับแล้วก็หันไปสู่เรื่องวิชาการหรือธรรมะนะครับตั้งแต่อายุ61ถึง70ชีวิตเริ่มสมถะสันโดษการเงินมั่นคงนะครับแล้วก็มีความสุขกับการเดินสายถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้กับผู้คนนะบางท่านก็อาจจะปฏิบัติธรรมหรือบวชนะครับ
สุขภาพของคนราศีนี้ที่ต้องระวังคือโรคกระเพาะนะครับโรคที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อกระดูกข้อเสื่อมและโรคที่เกี่ยวกับกลุ่มอาการต่อมไร้ท่อทั้งสิ้นนะครับพวกเบาหวานไทรอยอะไรพวกนี้แหละครับอายุที่ต้องระวังคือเริ่มตั้งแต่อายุ31 34 35 36ค่ะนะครับแล้วก็44 47แล้วก็ไป61 62 63และ69ค่ะนะครับคนราศีนี้เนี่ยควรเลือกที่อยู่อาศัยที่โปร่งสว่างลมพัดผ่านได้ดีทำเลใกล้กับสถานศึกษาหรือใกล้กับวัดวาอารามทำไมล่ะคะอาจารย์เพราะเป็นคนชอบปฏิบัติธรรมไงแล้วก็ชอบเรียนรู้ทางด้านการศึกษาที่อาจารย์บอกมีโอกาสว่าจะบวชด้วยใช่ครับเนี่ยบางคนพวกนี้ชอบใฝ่ธรรมนะแล้วก็ชอบศึกษาความรู้จริงชอบขัดคอคนพอรู้มาความรู้เยอะความรู้เยอะครับเก่งนะตัวบ้านควรจะมีไม้ยืนต้นพวกกิ่งไม้ดอกหอมคือไม้ยืนต้นที่มีดอกหอมเช่นพวกจำปาต้นพุทธอะไรประมาณนี้นะครับที่มีกลิ่นหอมตัวบ้านมักประดับตัวบ้านเหมาะที่ประดับประดาด้วยตำราหนังสือพระพุทธรูปและสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาคนราศีนี้ควรจัดห้องพระหรือห้องอ่านหนังสือเป็นส่วนตัวควรมีเลยควรมีเลยครับเพราะว่าด้วยพฤติกรรมนิสัยเป็นแบบนั้นนะครับหมดแล้วทั้งหมดแล้วครบแล้ว12ราศีค่ะโอ้โหนะครับไปกันกี่สัปดาห์ด้วยกันคะเนี่ยทั้งหมด6สัปดาห์ใช่ครับนะคะหากว่าคุณผู้ชมเนี่ยฟังตามราศีตัวเองไม่ทันนะคะสามารถรับชมย้อนหลังได้นะคะรายการชีวิตพิชิตดวงใน YouTube เนาะ Miracle Channel TV Thailand นะคะคใครไปเปิดย้อนแล้วก็จดไว้หน่อยก็ดีนะคะจะได้ไม่ต้องเปิดหลายรอบผมเน้นนิดนึงนะฮะช่วงอายุที่ไม่ดีเนี่ยค่ะควรจดไว้เพราะว่าที่ไม่เอาอายุดีๆมาบอกเนื่องจากว่าคนไม่กลัวถูกหวยค่ะคุณแพรซื้อลอตเตอรี่ถูกกลัวมั้ยไม่กลัวค่ะอยากจะถูกใจตาขาดแต่ถ้าซื้อไม่ถูกอ่ะกลัวเจ้ามือมั้ยกลัวค่ะเหมือนกันครับที่เราอายุที่มีปัญหามาบอกไว้ควรจะเน้นอายุในรอบนั้นเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตมีอุปสรรคได้ลำบากจริงๆครับค่ะถ้าเป็นไปได้เนี่ยแพรจดแล้วนะคะจะแปะฝาบ้านไว้เลยครับก็ต้องระวังตัวในช่วงเวลานั้นครับนะคะนี่ก็เป็นวิถีชีวิตของทั้ง12ราศีนะคะสัปดาห์หน้าครับอาจารย์จะนำอะไรมาฝากคุณผู้ชมคะจริงๆสัปดาห์หน้าเนี่ยตั้งใจจะพูดถึงเรื่องการไปเที่ยวอ่ะจะสิ้นปีแล้วใช่ก็หมายถึงว่าปีใหม่จะมีการท่องเที่ยวจะเอาชีวิตในช่วงปีใหม่เนี่ยแต่ละราศีมาพูดให้ฟังโอ้ว่าควรระวังไม่ระวังอะไรบ้างต้องมีบางราศีแน่ๆที่จะต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุใช่เพราะว่าการเอาไปเที่ยวทางไกลนี่มีความเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายค่ะงั้นจะเอาเรื่องพวกนี้มาอธิบายว่าแต่ละราศีเนี่ยถ้าจะไปเที่ยวแบบไหนเที่ยวอย่างไรแล้วควรระวังเรื่องอะไรบ้างเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นวันอังคารหน้าคุณผู้ชมพลาดไม่ได้เลยนะคะก็จะใกล้เทศกาลปีใหม่เข้ามาทุกทีแล้วนะคะก็หลายคนคงจะมีแพลนเดินทางกันเยอะแยะมากมายนะคะกลับบ้านบ้างนะคะไปหาคุณพ่อคุณแม่กลับถิ่นฐานกลับต่างประเทศบ้างนะคะก็ให้ระมัดระวังกันเอาไว้นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเรามาฟังกันว่าราศีใดควรจะระวังเรื่องอะไรนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าเราจะพูดคุยสายสดกันที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494ค่ะส่วน SMS นะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่อยากจะถามอาจารย์วิเชียรส่งมาที่หมายเลข4221606ไปพักสักครู่ค่ะ